หากใครที่กำลังเบื่อโต๊ะทำงานแบบเดิมๆครับวันนี้ผมขอแชร์ไอเดียเด็กเซตอัพโทนมินิมอลสีเขียวที่จะช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและโฟกัสกับการทำงานได้มากยิ่งขึ้นจะเป็นยังไงไปรับชมกันครับสวัสดีครับผมหนึ่งไอมดนะครับตอนนี้ทำงานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่ที่บริษัทมดมีเดียครับหรือว่าไอมดที่เรารู้จักกันนะครับปัญหาในการทำงานตอนนี้หลักๆของผมเลยก็คือคิดงานไม่ค่อยออกครับบวกกับทำงานด้านเทคโนโลยีด้วยครับต้องอินเทนอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็เลยอยากที่จะเพิ่ม productivity ในการทำงานของผมให้มากขึ้นครับก็เลยเป็นโจทย์ในการจัดโต๊ะคอมใหม่ของผมในวันนี้โจทย์หลักๆคือ2โจทย์ครับโจทย์แรกครับก็คือการจัดโต๊ะคอมนะครับที่ช่วยเพิ่ม productivity ในการทำงานให้มากขึ้นครับและโจทย์ข้อที่2ครับก็คือการจัดโต๊ะคอมที่ทำให้รู้สึกโล่งโปร่งสบายครับสามารถนั่งทำงานได้ยาวๆโดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดนั่นเองนะครับไอเดียที่จะนำมาตอบโจทย์ในวันนี้นะครับแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆครับก็คือเรื่องของสีครับกับเรื่องของสไตล์นะครับสีที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นสีเขียวครับเพราะว่าตามหลักจิตวิทยาแล้วนะครับสีเขียวเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสงบครับซึ่งตรงนี้นะครับจะช่วยซัพพอร์ตครับทำให้เราโฟกัสกับการทำงานได้มากขึ้นครับในเรื่องของสไตล์ครับผมเลือกสไตล์แบบมินิมอลนะครับข้อดีของสไตล์แบบมินิมอลเนี่ยจะช่วยทำให้เราอยากนั่งทำงานได้มากขึ้นครับเมื่อเทียบกับโต๊ะที่โล่งๆแล้วนะครับอาจจะทำให้เราคิดงานไม่ออกก็ได้นะครับพูดถึงไอเดียกันไปแล้วครับสำหรับ reference เนี่ยที่ผมไปดูมานะหลายๆอันจริงๆสวยมากเลยครับสำหรับเมนทีมที่เป็นสีเขียวครับแต่ว่ายังไม่ตรงโจทย์ที่ตั้งไว้2ข้อตอนแรกนั่นเองนะครับผมก็เลยเอา reference ตัวนั้นน่ะมารวมๆกันครับแล้วก็ประยุกต์ครับโดยที่ add สีเพิ่มนะครับก็จะมีสีขาวเพิ่มเพื่อให้สบายตามากขึ้นแล้วก็เพิ่ม element ของความเป็นไม้ครับให้มีชีวิตชีวามากขึ้นสำหรับโต๊ะคอมของเรานะครับสำหรับเด็กเซตอัพในวันนี้ครับพระเอกของเรานะครับก็คือ iMac ชิป M1 ปี2021สีเขียวนะครับด้วยความที่หน้าจอของเขามีสไตล์ที่มินิมอลนะครับแล้วก็เป็นทั้งจอและเป็นคอมพิวเตอร์จบในเครื่องเดียวสามารถยกมาทำงานได้เลยตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์ทั้งสีแล้วก็สไตล์ที่เราเลือกมานะครับและผมก็ได้นำเซตอุปกรณ์ครับไม่ว่าจะเป็น Magic Keyboard ครับ Magic Mouse แล้วก็ Trackpad ของตัวนี้นะครับเอามาวางด้วยครับตอนแรกที่วางเนี่ยรู้สึกว่าโต๊ะมันขาวโพลนไปหน่อยผมก็เลยเลือกนะครับเด็กแมทหรือว่าแผ่นรองเมาส์นะครับที่มีขนาดใหญ่เลือกมาเป็นสีเขียวครับพอนำมาวางตัดกับสีขาวของโต๊ะแล้วก็ของอุปกรณ์ทั้ง3ชิ้นเนี่ยรู้สึกว่าทำให้อุปกรณ์โดดเด่นขึ้นมาครับและอุปกรณ์ที่ผมใช้อยู่บ่อยๆครับก็คือ iPad Air รุ่นที่4สีเขียวซึ่งผมใช้เขียนคอนเทนต์หรือว่าแตกไอเดียลงไปใน iPad อยู่เป็นประจำครับเขามีฟีเจอร์ Universal Control ครับเอามาใช้งานร่วมกับ iMac ชิป M1 ที่เราเลือกมาได้นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับหลังจากใช้ฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยการโอนถ่ายไฟล์เนี่ยไวมากครับไม่จำเป็นต้อง AirDrop นะครับไม่จำเป็นต้องเอา SSD มาโอนถ่ายไฟล์แล้วนะครับอีกทั้งเราสามารถใช้ iPad เป็นจอรองได้ร่นระยะเวลาทำงานได้ดีมากเลยครับแล้วก็ยังมี iPhone 13 Pro นะครับสีเขียวอัลพายครับซึ่งสีเขียวอัลพายตัวนี้นะครับเปิดตัวไปเมื่องาน Apple Peak Performance นะครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับผมและยังมีโคมไฟ Nimoner จากทาง IKEA ครับที่มีดีไซน์สีขาวกับ element ของไม้นะครับตรงกับไอเดียที่ผมได้วางเอาไว้นะครับแสงสีส้มของโคมไฟเนี่ยทำให้เรารู้สึกสบายตาครับจากการเพ่งหน้าจอคอมนานๆนะครับนอกจากจะเป็นโคมไฟแล้วนะครับตัวนี้ยังเป็นไวเลสชาร์จเจอร์ได้ด้วยครับที่สามารถรองรับอุปกรณ์ชาร์จไร้สายขนาดเล็กต่างๆได้เช่นกันครับและในบางครั้งที่ผมต้องการการชาร์จที่ไวขึ้นครับผมจะเลือกใช้อะแดปเตอร์ของ ZMI ครับที่มี2รุ่นอยู่ตอนนี้นะครับรุ่นแรกก็คือ ZMI HA719 ครับที่มีดีไซน์ขนาดเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาพกพา ง่ายครับและเมื่อเทียบขนาดโดยทั่วไปแล้วนะครับอะแดปเตอร์ทั่วไปเนี่ยจะมีกำลังชาร์จไฟสูงสุดไม่ถึง30วัตต์นะครับแต่ว่า ZMI ตัวนี้เนี่ยให้กำลังชาร์จไฟสูงสุดถึง30วัตต์เลยทีเดียวและรองรับการชาร์จไวด้วยครับรวมถึงขนาดเล็กของเขาผมชอบมากครับเพราะว่าสามารถพกพาใส่กระเป๋าไปได้ง่ายมากๆเลยนะครับและหนึ่งตัวนะครับก็คือ ZMI HA726 เขามีพอร์ตการชาร์จมาให้ถึง2พอร์ตขณะที่ผมกำลังชาร์จ iPhone ของผมนะครับผมสามารถชาร์จอุปกรณ์อื่นๆร่วมด้วยได้เลยนะครับรวมถึงให้กำลังการชาร์จไฟสูงสุดถึง35วัตต์เลยทีเดียวครับซึ่งอะแดปเตอร์ทั้ง2ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีแกนครับที่ช่วยควบคุมความร้อนได้ดีเลยนะครับรวมถึงควบคุมอัตราการจ่ายกระแสไฟให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ต่างๆได้ครับในส่วนของสายชาร์จนะครับผมเลือกสายชาร์จของ ZMI เหมือนกันครับเป็นรุ่น GL870 นะครับเป็นสายชาร์จ USB-C to Lightning ความยาว1เมตรครับ
ผลิตจากซิลิโคนเนื้อดีครับยืดหยุ่นและทนทานต่อการหักงอได้ดีซึ่งแตกต่างจากสายชาร์จตามท้องตลาดทั่วไปนะครับรองรับมาตรฐาน MFI ครับหรือว่า Made for iPhone จากทาง Apple อีกด้วยครับผมมีสีให้เลือกถึง3สีครับสีเขียวสีดำแล้วก็สีแดงครับอะแดปเตอร์ HDMI HA719 นะครับราคาอยู่ที่499บาทครับสำหรับอะแดปเตอร์ HDMI HA726 ครับราคาอยู่ที่659บาทและสายชาร์จครับรุ่น GL870 นะครับราคาอยู่ที่499บาทและนี่ก็คือ Green Collection จากทาง ZMI ครับหากใครที่ต้องการสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์สั่งซื้อเอาไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับมาดูกันที่โต๊ะครับที่ผมเลือกใช้ Deck Setup ในวันนี้นะครับเป็นโต๊ะทานอาหารรุ่น Marvin จากทาง Index นะครับต้องบอกว่าที่เลือกใช้โต๊ะทานอาหารเพราะว่าความลึกครับของโต๊ะทานอาหารเนี่ยจะมีมากกว่าโต๊ะทำงานโดยทั่วไปนะครับตรงนี้เนี่ยจะตอบโจทย์ในเรื่องของพื้นที่ที่ผมต้องการมากขึ้นให้รู้สึกว่าการวางของของเรานะครับมีพื้นที่ที่โล่งมากขึ้นรวมถึงสีขาวนะครับและขาโต๊ะที่เป็นไม้เนี่ยก็ตรงตามไอเดียที่เราวางเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับและสำหรับเก้าอี้นะครับผมเลือกรุ่นลูเบเลียสครับจากทางอีเกียนะครับต้องบอกว่าสีขาวของเขาแมทช์กับโต๊ะเอามากๆเลยนะครับและเป็นสไตล์มินิมอลตรงกับไอเดียที่เราวางเอาไว้ตั้งแต่แรกครับในส่วนของการเก็บของครับผมเลือกตู้ลิ้นชักมามจากทางอีเกียนะครับต้องบอกว่าความลึกความกว้างเนี่ยเป็นข้อดีของเขาเลยนะครับบวกกับดีไซน์ที่มินิมอลและฟังก์ชันแนลครับทำให้ตอบโจทย์การเก็บของของผมได้มากๆเลยครับในส่วนของการตกแต่งครับผมเลือกใช้ต้นไม้อยู่2ประเภทนะครับต้นแรกนี้เป็นต้นไม้ประดิษฐ์นะครับชื่อว่าต้นเฟก้าจากทางอีเกียนะครับมาวางเป็นต้นไม้เล็กๆวางข้างๆจอ iMac ครับและก็เป็นต้นยางอินเดียครับที่สามารถดูแลได้ง่ายในที่ร่มเหมาะเอาวางไว้ข้างๆกับโต๊ะทำงานนะครับพอได้ต้นไม้2ต้นนี้มาแล้วนะครับทำให้ Deck Setup สีเขียวของผมเนี่ยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นครับและนี่ก็คือเด็กเซตอัพโทนสีเขียวแบบมินิมอลที่ผมนำมาโชว์ในวันนี้นะครับหากใครมีไอเดียเด็กเซตอัพอื่นๆนะครับสามารถพิมพ์หรือพูดคุยคอมเมนต์กันได้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official กันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMod ลาไปก่อนสวัสดีครับ